ทุกๆครั้งครับถ้ามีโอกาสเนี่ย True Vision ก็จะไม่พลาดโอกาสที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมครับวันนี้เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสมาแนะนำโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นจำนวนไม่น้อยครับกับกีฬา3ประเภทแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรโครงการที่เกริ่นแล้วก็คือ UH College Sport Camp ครับมีรายละเอียดหรือว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้เข้าร่วมเนี่ยวันนี้รายการของเรามีโอกาสต้อนรับผู้รู้และเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือที่ปรึกษาโครงการครับสปอร์ตทูเดย์ขอต้อนรับคุณเอกหรือว่าโปรเอกครับหม่อมหลวงโอรัสเทวกุลสวัสดีครับสวัสดีครับกบครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทนครับที่รู้จักครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับให้คุณเอกเล่าเลยครับว่า US College Sport Camp คืออะไรแล้วทำไมมันต้องเป็น US Sport US College Sport Camp ครับคือหลักๆก็คือว่าในสหรัฐนะครับมีมหาลัยอยู่ประมาณ 1,200 ถึง 2,000 มหาวิทยาลัยมหาลัยทุกที่เนี่ยจะมีกีฬาบรรจุอยู่ในมหาลัยเนี่ยอยู่หลายประเภทครับนะครับแล้วก็ทุกๆมหาลัยเนี่ยทั้งชายและหญิงนะครับจะมีสกอลาร์ชิพหรือการให้ทุนกับนักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าโอกาสของมหาลัยที่มีให้ทุนแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราทำยังไงที่จะให้เด็กไทยได้รับทุนทรัพย์ครับจากมหาลัยท็อปๆเหล่านี้นะครับครับหมายความว่าอันเนี้ยจะเป็นงานชี้นะครับเส้นทางใช่ครับเท่าว่าถ้าคุณต้องการจะไปเรียนต่อในสหรัฐอเมริกาครับโดยมีกีฬาเป็นเครื่องมือครับคุณจะทำอย่างไรใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กไทยในอดีตนะครับที่จะได้รับทุนทรัพย์จากมหาลัยต่างๆเหล่านี้จะต้องเดินทางไปที่สหรัฐนะครับเพื่อไปโชว์ศักยภาพทางกีฬาครับหรือให้แมวมองเนี่ยได้มาเห็นนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องไปถึงที่นู่นเลยทีนี้สิ่งที่เราพยายามผลักดันก็คือว่าเราจึงสร้างโปรแกรมนะครับหรือ US Sport Camp อันนี้ขึ้นมาเพื่อให้โค้ชจากสหรัฐเดินทางมาที่ประเทศไทยครับนะครับแล้วก็มาพบกับเด็กๆนะครับที่มีความสามารถทางกีฬาครับโดยเฉพาะยิ่งในปีนี้คือมีเทนนิสมีกอล์ฟแล้วก็ฟุตบอลนะครับเพื่อที่เด็กๆเหล่านี้จะได้มีโอกาสเจอโค้ชท็อปๆเหล่านี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาตรงนี้ครับครับนะไฮไลท์เลยนะฮะที่สำคัญของโครงการนี้ก็เหมือนกับเรื่องของการที่ได้ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาด้วยครับแล้วได้ทุนเรียนฟรีครับแต่ว่าเราต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาใช่ครับเพราะว่าในโปรแกรมอันนี้ครับก็คือว่าความสามารถทางกีฬาบวกกับโอกาสทางการศึกษา มีความสำคัญมากเพราะว่านักกีฬาหลายคนเนี่ยต้องการที่จะสานฝันของเขาที่จะขึ้นไปเป็นนักกีฬา อาชีพที่ประสบความสำเร็จหนึ่งในนั้นเนี่ยจะขาดไม่ได้ถ้ามีเรื่องถ้าไม่มีเรื่องของการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในแต่ละปีเนี่ยทุนการศึกษาหรือว่าค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนในมหาลัยในสหรัฐเนี่ยปีนึงตกประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับทีนี้สิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยทำยังไงที่จะให้เด็กไทยนะครับได้มีโอกาสรับทุนเหล่านี้นะครับการทำโครงการ US Sport Camp อันนี้จึงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็พยายามผลักดันที่จะให้เด็กไทยมีโอกาสได้รับทุนในมหาลัยต่างๆที่อยู่ในสหรัฐโดยการที่นำโค้ชนะครับมาถึงเมืองไทยเลยครับโค้ชจาก college ต่างๆใช่ครับคือง่ายๆจริงแล้วผมจะถามต่อเนื่องมาว่าเด็กไทยจะได้อะไรครับโอเคคุณเอกตอบเรียบร้อยว่าเด็กไทยเนี่ยมาโครงการนี้นะฮะจะได้แนวทางครับที่จะไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาครับต้องครับผมถามหน่อยทำทำไมแล้วใครทำได้อะไรคนทำได้ใช่ครับไอ้คนที่ไปเนี่ยได้อยู่แล้วคือครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมจะเล่าให้ฟังคือผมโตจากเล่นฟุตบอลครับเล่นเทนนิสครับกอล์ฟนะครับในกอล์ฟเนี่ยใน PGA เนี่ย 80-90% ของผู้เล่นใน PGA ด้วยส่วนใหญ่จบการศึกษามา college ใช่ครับใน college มีความสำคัญยังไงครับเขามีระบบนะครับในการบ่มอินทรีย์ก็คือว่าให้การศึกษานะครับในวิชาที่น้องๆคุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมีระบบของการฝึกซ้อมของกีฬาคือเรียนหนังสือไปด้วยเล่นกีฬาด้วยเล่นกีฬาไปด้วยซึ่งตรงนี้เป็นตัวบ่มเพาะนะครับ
ศักยภาพของเขานะครับบางคนอาจจะเก่งกว่านั้น บางคนยังไม่ถึงเวลาเก่งเพราะนั้น4ปีที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีเพื่อนฝูงนะครับเขาจะได้บ่มเพาะฝีมือของเขานะครับพอเขาจบการศึกษามามีวิชาความรู้มีปริญญาตรีและได้ฝีมือทางกอล์ฟที่ดีขึ้นหลังจากนั้นก็ค่อยไปคิดต่อว่าเขาจะเดินชีวิตยังไงต่อไปก็ได้ทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าทุนทรัพย์ในกีฬาหลายประเภทเนี่ยเด็กไทยอย่างเช่นบาสเกตบอลฟุตบอลฟุตบอลที่เรียกอเมริกันฟุตบอลนะครับหรือว่าเป็นกีฬาหลายอย่างศักยภาพของเด็กไทยอาจจะไม่สามารถไปเล่นบาสเกตบอลได้นะครับแต่ถ้าเป็นกอล์ฟมีโค้ชชอบเด็กไทยมากเทนนิสในอดีตเคยมีมาแล้วหลายคนที่เป็นคนไทยแล้วไปจบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับถ้าทางเป็นการเรียกซ็อกเกอร์ฟุตบอลในอดีตในมหาลัยท็อปๆอาจจะมีเด็กจากแอฟริกาเด็กจากยุโรปปัจจุบันเนี่ยฟุตบอลไทยเด็กก็เก่งนะครับเราสามารถที่จะได้โอกาสในการรับทุนอย่างนี้จากกีฬาสามประเภทครับครับใครจัดใครก่อครับทีนี้เราก็ต้องขอบคุณคือต้องขอขอบคุณเพื่อนรักผมคนนึงคือคุณธนกรดุมณีนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยก็เป็นนักเทนนิสแล้วก็เป็นนักเทนนิสที่ได้รับทุนนะครับไปศึกษาที่สหรัฐครับแล้วครับแล้วก็ไปทำงานทางด้าน financial ต่างๆเพราะว่าอันนั้นคืออาชีพที่เขาทำแต่วันหนึ่งนะครับเขาก็ได้กลับมาแล้วก็มาสร้างโปรแกรมอันนี้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณสันติพิรมภักดีครับนะครับคุณรังสิตลสิตานนท์ครับท่านสุวัฒน์ลิปตะพันลบนะครับที่ทำให้เกิดโครงการพิเศษตรงนี้ขึ้นมาครับใช่ครับก็สิงห์คอร์ปอเรชั่นครับสนับสนุนกีฬาอยู่แล้วครับท่านสุวัสด์นี่ก็แน่นอนเรื่องเทนนิสเรื่องของเทนนิสครับสนามกอล์ฟบุรพาครับสนามกอล์ฟบุรพาพี่ไม้ครับคุณกุลธรมีสมมวลนะครับแล้วก็ทางสนามฟุตบอลบางกอกก๊าซนะครับคุณประวีณแล้วก็ทางรองประธานคือคุณสุภสินนะครับซึ่งได้เตรียมเหล่าบรรดาโค้ชนะครับแล้วก็ความพร้อมของสนามทั้ง3ที่เนี่ยสำหรับน้องๆคุณพ่อคุณแม่ที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาครับวันที่จะมีคือ14พฤศจิกาใช่ครับ14พฤศจิกาเนี่ยจะเป็นวันที่ orientation ครับน้องๆคุณพ่อคุณแม่จะเจอโค้ชทั้งหมดนะครับครับเทนกอล์ฟเนี่ยจะมีอยู่12มหาวิทยาลัยโอ้เทนนิสจะมีอยู่3มหาวิทยาลัยครับฟุตบอลจะมีอยู่4มหาวิทยาลัยครับวันนั้นคุณพ่อคุณแม่จะเจอกับเหล่าบรรดาโค้ชทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ว่าทำยังไงเด็กหรือลูกหลานของพ่อคุณแม่น้องๆถึงจะมีโอกาสได้รับใช่ครับครับอันนี้สำคัญมากสำคัญครับคือไม่ใช่ว่าไปฝึกซ้อมแล้วไม่รู้ตามหาตาเรือนะครับคุณมันต้องมีเส้นทางไปใช่ครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยครับเราได้ทำโครงการนี้มีเด็กกอล์ฟเนี่ยอยู่72คนครับโค้ชนะครับบอกเลยครับเด็กไทยทั้ง72คนเนี่ยมีความสามารถพิเศษมากมีโอกาสได้รับทุนทุกคนเลยครับเพราะในมหาลัยอย่าลืมนะครับมีประมาณ 1,200 ถึง 2,000 ที่เยอะมากดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ดิวิชั่น3ครับอยู่ที่ว่าศักยภาพทางกีฬาของน้องๆเหล่านั้นกับวิชาความรู้หรือทางอะคาเดมิกเนี่ยว่าเขาจะสูตรกับมหาลัยที่ไหนจะไปถึงไหนใช่ครับผมครับถ้าจะไปร่วมโครงการนี้ครับขอชมอยู่อยากจะจะไปยังไงแล้วอายุเท่าไหร่ควรจะไปโครงการนี้นะครับก็รับตั้งแต่น้องอายุ12ถึง18นะครับครับแล้วก็สามารถเข้าไปทาง www.uscollegeshowcaseasia.com นะครับหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่086ครับ619-8711ครับนะครับแล้วก็0897772594ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับโปรแกรมอันนี้ให้กับทางคุณพ่อคุณแม่กับน้องๆครับครับครับนะฮะก็ถือว่าเป็นโหถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนมีลูกหลานที่เล่นกีฬานี่ถือว่าเป็นโอกาสทองใช่ครับครั้งหนึ่งเลยนะฮะที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่ามหาลัยที่มานะครับครับดูกยูนิเวอร์ซิตี้เกินๆหน่อยใช่ครับดูกแน่นอนครับน้องอุ๋ยจบมานะครับ U of Arkansas Stacy Lewis ครับJohn Daly ครับนะครับ U of Idaho นะครับ MarymountKent State Coastal Carolina ซึ่งเป็นยูที่ Dustin Johnson จบนะครับ Georgetown University นะครับ Southern Utah ครับ Yale University Yale. นะครับ Academic of Art ซึ่งเป็นมหาลัยอาร์ตก็มีปีนี้นะครับ Kennesaw State แล้วก็ Ole Miss ก็คือ U of Mississippi เพราะนั้นมหาลัยที่มาเนี่ยครับคือโค้ชมาแบบ
อยากมาเจอเด็กไทยมากๆครับครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าการเรียนนะครับความโอกาสหรือทาเลนต์กับการศึกษาเนี่ยจะประกบกันที่โปรแกรมอันนี้ครับผมครับคือถ้าท่านอยากให้บุตรหลานท่านไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาครับเน้นที่สหรัฐอเมริกาครับโดยมีกีฬาเป็นตัวที่ทำให้ท่านได้ทุนครับอยากให้ไม่อยากให้พลาดโครงการนี้ขายไปปีละ2ล้านบาทคือลดค่าใช้จ่ายได้ปีละ2ล้านบาทติดต่อเลยนะที่ขึ้นหน้าจอรีบเลยนะฮะรีบโทรเลยนะฮะสอบ US College Sport Camp ครับติดต่อทันทีครับเพราะจะเริ่มวันที่14 15และ16คือกลางเดือนนี้สัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดขอบคุณคุณเอกมากครับที่มาแนะนำโครงการนี้นะเมื่อวานนี้ไปแถลงข่าวก็อาจจะไม่ละเอียดเท่านี้ครับวันนี้มาบอกเลยครับว่าไม่ได้สอนให้ท่านเก่งในวันนี้ครับแต่บอกว่าถ้าท่านอยากเรียนที่อเมริกาจะต้องทำอย่างไรครับติวข้อสอบล่วงหน้าครับต้องทำกันเป็นปีนะฮะไม่ใช่จะไปพรุ่งนี้แล้วมาทำวันนี้ครับขอบคุณมากครับคุณเอกครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการของเราครับหม่อมหลวงโอรัสเทวกุลที่ปรึกษาโครงการ US College Sport Camp ครับคุณกบหวังว่าโอกาสหน้าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกครับแล้วก็คำถามผู้โชคดีครับคุณโทนวันนี้เฉลยนะฮะว่ากิจกรรมทางด้านของ DC ทัวร์2014เนี่ยจะมาจัดที่ประเทศไทยที่ไหนลานหน้าศูนย์การค้าอมรินทร์พลาซ่าฮะรายชื่อผู้โชคดีขึ้นอยู่แล้วนะฮะคุณเกษมเติมติดกนานะครับถ้าอ่านผิดขอประทานอภัยนะครับช่วงท้ายรายการครับเราจะมี True Sport Today ครับแล้วก็ World Emotion เป็นไฮไลท์ของ UEFA Champions League เรา3คนครับคุณโทนครับผมแล้วก็คุณเอกครับหลวงโอรัสเทวกุลลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมาก